เนื่องจากว่าเจ๊ดำไปทำงานมาแล้วได้เงินมา 20,000 บาทด้วยความที่เป็นหนี้พี่นินอยู่เยอะก็เลยจะคืนก็เลยเติมเงินฟีฟ่าไปแล้ว Rise of 21 TOTS วันนี้หลายคนถามว่าพี่นินมีเรื่องมาเล่าอีกไหมมีนะมีไหมมีสิรอสักครู่ต้องเป็นตัวพีคแหละดูแข่งกันไหมล่ะเอาได้ดิสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นินด้วยค่ะแล้วก็สวัสดีแฟนๆทุกคนด้วยต้อนรับเข้าสู่รายการของเราแกเกินไปเฮ้แกเกินเกมแกของพ่อพาเซ่แกเกินเกมเนื่องจากว่าเจ๊ดำไปทำงานมาแล้วได้เงินมา 20,000 บาทด้วยความที่เป็นหนี้พี่นินอยู่เยอะก็เลยจะคืนก็เลยเติมเงินฟีฟ่าไปแล้วอึ้งเลยค่ะวันนี้เติมไปแล้ว 20,000 เต็มๆเลยเพราะว่าไม่ได้เติมนานมากแก่เกินเกมหลายคนเรียกร้องมาพอทำงานภาคได้เงินมาก็เลยรีบเอามาลงมาตรงนี้เลย Rise of 21 TOTS ย่อมาจากอะไร Team of the Season สมแล้วที่เป็นโปรเพลเยอร์ของ JD Sport แต่งตั้งให้เองใช่วันนี้แรกไปมันก็จะมีการเล่นแบบบิงโกนู่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวเรารับรางวัลตรงนี้ก่อนผู้จัดการสะสมเหรียญไว้ 2,000 เหรียญรับทั้งหมดตอนนี้เรามีไอคอน2ใบพี่นินว้าว110ด้วยอ่ะเจ๊ใช่แล้วก็มีบวก8 1ใบแล้วก็มีลุ้นบวก8อีก1ใบอยากได้ไม่มีเงินก็ต้องอดทนนะเราตัวป่ะอดทนไว้นี่คนมีตังค์นี่เติมเกมนี่นี่เพื่อจะติดไว้ก่อนแล้วก็มี21 TOTS คัด50แบบนี้ประมาณนี้ได้มาแล้วรับรางวัลเรียบร้อยทีนี้ตรงนี้รูปแบบ2แล้วกันกดเองเลยนะคุยกับใครวะเนี่ยไปโอ้ได้21สายฟ้าไม่ใช่ไปไม่ได้ไล่เพื่อนไปนั่งตรงนี้นั่งไปต่อ18สายฟ้าโอเคตรงนี้กดไปเรื่อยไม่เป็นไรสะสมสายฟ้าไปเรื่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาสายฟ้ามาเล่นบิงโกไงเนี่ยพอเติม 20,000 แล้วมันกดสนุกนะกดเพลินแล้วแบบมันกดได้หลายครั้งไงมันไม่ขยักขย่อนเหมือนแบบเวลาเติม 5,000 เติม 10,000 อย่างเงี้ยโอ้เล่นแล้วเสียอารมณ์เนาะโอเคอีก2ทีวันนี้หลายคนถามว่าพี่นินมีเรื่องมาเล่าอีกไหมมีนะมีไหมมีสิรอสักครู่เดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนตอนนี้มีสายฟ้าทั้งหมด179สายฟ้า5ครั้งใช้5สายฟ้าจัดไปมันก็จะแบบเป็นเหมือนบิงโกอย่างนี้ให้ครบแถวอย่างนี้นี่ตอนนี้เรารับรางวัลตรงนี้พี่นินเราได้ครบแล้ว25อันแล้วก็รับทั้งหมดฟึ่มเท่ากับว่าตรงนี้เราจะได้คัด70ของ21 TOTS คัด100คัด150ตามนี้ระหว่างนี้พี่นินมีเรื่องมาเล่าไหมสักเรื่องนึงจะเอากี่เรื่องล่ะคะคนก็ชอบกันมากนะบอกเรื่องเล่าพี่นินไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนไม่เหมือนหามาในอินเทอร์เน็ตงั้นวันนี้จะได้มุกจากอินเทอร์เน็ตนะคะมุกจะเปิดจริงหมดแล้วนะคะก็เด็กผู้ชายปกติมันจะชอบบับกันเจ๊เป็นไหมตอนเด็กทุกนี้ยังเป็นอยู่ยังขิงขาเขาเรียกขิงขาสมัยนี้ขิงขาเนาะขิงขาตะไคร้กันเด็ก3คนนี้เพื่อนกันก็ขิงกันใหญ่เลยคนแรกมาถึงก็แบบเอ้ยพ่อกูอ่ะเจ๋งที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนเนี้ยมีระเบิดที่ไหนอ่ะพ่อต้องไปช่วยกู้ระเบิดพ่อเป็นตำรวจตำรวจเก็บระเบิดเก็บกู้ระเบิดเก็บกู้ระเบิดเนี่ยเท่ดีคนที่2เลยเฮ้ยพ่อกูเท่อีกพ่อกูเป็นทหารกู้ระเบิดอยู่แถวชายแดนเหมือนกันคนที่3มังอยู่พ่อกูเท่อีกพ่อกูนะเป็นครูกู้ได้ทุกอย่างเลยนะเว้ยไม่ว่าจะกู้ธกส.กู้ออมสินกู้กสิกรกู้นอกระบบเดี๋ยวคนละกู้มั้งไอ้คนที่3ขิงข่าวตามหลักนั่นแหละให้พ่อมาแนะนำเจ๊ได้มั้งกู้เพื่อนนะคะกูไม่กู้ที่อื่นกู้ที่นี่ไม่แต่ว่าถ้าพูดจริงก็คือว่าทำงานการเงินเนาะการกู้ยืมเงินเนี่ยนะคะคือเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเจ๊ให้สูตรคิดง่ายๆสมมติว่าปกติอย่างนอกระบบเนี่ยมันแพงมากนะเจ๊เดือนละ 2% ปีนึงก็คือเท่าไหร่เจ๊24% เอาเลข72อ่ะไปหาอะไรก็ได้ที่เป็นดอกเบี้ยหรือว่าเงินเฟ้ออะไรเงี้ย72หาร24มันคือ3ใช่ป่ะเจ๊เท่ากับ3ถ้าทำแบบเนี้ย3ปีจะเป็นหนี้เท่าหนึ่งเขาเรียกหนี้ทบต้นเหมือนดอกเบี้ยทบต้นอ่ะแล้วมันจะทำให้แบบฟื้นคืนกลับมายากมากเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นเนาะจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนลดรายจ่ายกับเพิ่มรายได้อ่ะพยายามอย่ากู้อะไรใครถ้าไม่จำเป็นนะคะใช้เงินอย่างพอดีนะคะนี่มาแล้วเดี๋ยวรับรางวัลนี่อีกแล้วนั่นลูกตัวเบาก็เจ็บเดี๋ยวรับรางวัลตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเสียดายพลาดกิจกรรมก่อนอะตังยังไม่มาไงไอ้ที่ฮอตบวก8ที่เขาได้ก็เป็นแสนๆล้านอะลุยรับมาเรียบร้อยพี่นินรับเงินให้ครบก่อนว่าเป็นเงินเท่าไหร่ปึ้มเบ็ดเสร็จตอนนี้ได้เป็น104,000พี่นินก็ขึ้นมาเท่าไหร่60,000กว่าล้านใช่ไหมตะกี้โอเคทีนี้มาดูการ์ดกันว่าฉันได้อะไรมาบ้างนะพวกแก21 TOTS คัด150นี่คัด100คัด70ไอคอนนี่แล้วก็มีลุ้นไอคอนกับ21 TOTS ด้วย
โอเคโอเคได้ลุ้นได้ลุ้นอยู่นี่คาถา10 multi class บวก8อยากได้นี่อันนี้ลุ้นบวก6ถึงบวก8 21 TOTS สแตท101พี่นินไอคอน110แล้วก็ไอคอนปกติอีก1ใบอยากได้โอเคน่าจะประมาณนี้สำหรับการ์ดที่ได้มาคัด150ก่อน18ใบเปิดทีละ10ใบพี่นินตากหน่อยอุ๊ยอ๋อต้องคัดนี่มารู้แล้วเป็นแล้วเหรอไปเรียนวิธีคัดมาแล้วพี่นิกเล่าให้ฟังอ่ะนะคือเอาพวกนี้ออกให้หมดเลยแล้วคัดใหม่เรียงตามสแตทพรุ่งนี้เช้าจะหมดมั้ยเนี่ย150ค้นหาใหม่อ่ะนี่แล้วก็คัดเขาบอกให้คัดจากสแตทก็ใส่เข้าไปก็คือเอาที่เอาออกมาจะแกใส่เข้าไปใหม่เรียงใหม่สนุกมั้ยครับพี่ฉันว่าไม่ใช่แล้วฉันว่ามันน่าจะคัดตอนแบบ50คนหรือแบบ70คนมากกว่ามั้ยพี่มา50มันนั่งคัดกันตาหูแหกเลยเนี่ยมี18ใบเปิดทีละ10ใบเชิญฟึ่มเฮ้ยมันจะมีชุดลายๆอยู่ฮะเก่งสุดคือแฮร์รี่เคนนะเจ๊นี่กองกลางอะเมสันเมาส์อุ้ย7,500ก็ไม่ธรรมดานะพวกหนึ่งอะที่เหลือก็เป็นพวกเอ็มบัปเป้พวกยานโอบลักพวกนี้ดันเยลมาเล่นนี่ตัวลูกทีมชาติฮอลแลนด์ที่กำลังเป็นข่าวโด่งดังตอนนี้ไปต่อพี่นินแต่ชุดมันลายตาดีจังเลยว่ะอ๋อแพทริกแบมฟอร์ดลีดส์ยูไนเต็ดเป็นอีกหนึ่งคนที่ฟอร์มร้อนแรงแต่ว่าไม่ติดทีมชาติอังกฤษนะตัดเท้าซ้ายแล้วเก็บบอลดีไปกับบอลดีแต่อาจจะช้าสักนิดนึงเก็บบอลดีทำไมเขาไม่ได้เป็นไลน์แมนหรือว่าเป็นไม่ใช่ยังไงพักบอลไม่กับตัวให้เป็นทีมต่อไม่ใช่วิ่งเป็นเด็กเก็บบอลอย่างนั้นไม่ใช่นี่ทีนี้เอาคัด100มี9ใบพี่นินเหมือนเช่นเคยไม่คัดสุดคือแฮร์รี่เคนเหรอเจ๊ใช่แฮร์รี่เคนแล้วก็เซียร์ทีเวนเบนเซม่าโคเลสกาลูเบนดิอัสมาคัสแรดฟอร์ดลิโอเนลเมสซี่ลูกากูฮาลันเมสันเมาส์โทษทีกดไปแล้วนั่นแหละแล้วดูดวงกันนะใครวะเนี่ยเฮ้ยเซอร์เกย์มิลินโควิชซาวิชโอ้โหกองกลางจากลาซิโอทีมชาติเซอร์เบียชื่อย่อเขาคือ SMS เซอร์เกย์มิลินโควิชซาวิชนี่ก็เป็นข่าวกับแมนยูไนเต็ดเมื่อหลายฤดูกาลก่อนแต่ว่าลาซิโอบอกขอร้อยล้านยูโรยูไนเต็ดก็เลยบอกลาซิโอไปว่ามีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละที่จะซื้อไอ้ตัวนี้ได้ร้อยล้านยูโรนั่นก็คือพ่อคนรวยเหรอเจ๊พระชดจริงแล้วพระพาเซ่อันนี้คัด79ชิ้นไปหนึ่งฝากหน่อยไม่ต้องคัดหรอกนะขี้เกียจนะมาใครวะเฮ้ยไอ้เกดโอ้ยไม่ใช่เฮนโดหรออ๋อกรีลิชแจ็คกรีลิชตัวรุกทีมชาติอังกฤษล่าสุดเป็นหมายเลข7ของทีมชาติอังกฤษนะมาแฮนเบคแฮมเลยนี่หมายเลข7นะขวัญใจเขาก็คือเบคแฮมนั่นแหละเป็นข่าวกับแมนซิตี้ว่าจะย้ายไปอยู่กับทีมของเป๊ป100ล้านปอนด์จะกลายเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกประวัติศาสตร์ที่ค่าตัวถึง100ล้านปอนด์โอ้โหแล้วมันไม่มีใครถึงเลยหรอก่อนหน้านี้ไม่มีล่าสุดที่แพงสุดคือแฮร์รี่แม็กไกวร์ตอนนี้80ล้านปอนด์อ่ะรอลุ้นนะหลังยูโรน่าจะมีอนาคตที่มันชัดเจนสำหรับแจ็คกิลลิชเอานี่นะพี่นินลุ้น21 TS กับไอคอนมี2ใบไปทีละใบพี่นินจ๋าขอให้ได้ไอคอนหน่อยนะมาเอ้ยโกอาร์เจนตินาใครเอมิมาร์ติเนสเอมิเลโนมาร์ติเนสประตูทีมชาติอาร์เจนตินาของแอสตันวิลล่าตัวสำรองถาวรเลยนะของอาร์เซนอลอ่ะแล้วก็ย้ายมาอยู่กับวิลล่าแล้วก็แจ้งเกิดอย่างหนักมากอีกชิ้นนึงต้องดีแหละเจ๊เชิญไอคอนโอ้บราซิลตัวรุกฝั่งซ้ายกาลอสจูเนียข้ามเลยตัวนี้ใครก็ไม่รู้คาร์ลอสจูเนียก็น่าจะเป็นลูกโรเบโต้คาร์ลอสอ๋อก็เลยได้คาร์ลอสจูเนียเข้าใจทายจริงๆประวัติแม่นไหมคะโอ้โหไปแทงสนุกเกอร์แม่นขนาดนี้ นี่พี่นินคัด50ไม่คัดแม่นหรอก IDJ ก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมนะเนี่ยนี่ขนาดให้คนอื่นกดให้นะเนี่ยอะล่ะอันนี้แหละเออมาแฮร์รี่เคนมาไม่ใช่แล้วเบอร์14มาร์กอสชอเรนเต้ผู้เล่นสารพัดประโยชน์ของแอตเลติโกมาดริดเล่นได้หมดแบ็คขวาตัวรุกฝั่งขวามิดฟิลด์ตัวกลางอะไรงี้ก็สร้างชื่อกับเกมที่แอตมาดริดชนะลิเวอร์พูลไงไปข้ามค่ะข้ามไม่ได้อยากฟังประวัติเท่าไหร่เล่าหรือคนอื่นนี่ตาใสเลยอยากรู้เพราะไอ้คนยิงลิเวอร์พูลไม่อยากรู้ซะงั้นน่ะนี่สแตท101พี่นิน2ชิ้นต้องเป็นตัวพีคแหละดูแข่งกันมั้ยล่ะเอาได้ดิดึงผมงอกกันเอามั้ยคนละเส้นแกก่อนเลยเรดี้เฟิร์สแต่ฉันไม่มีผมงอกอ่ะเยอะแยะดึงหูแล้วกันดึงผมออกแก่ดีจริงเลยเชียวอุ้ยดีแคนไรส์อุ้ยดีแคนไรส์พันสามเองทุกเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวจะได้ดึงผมออกหาไม่เจอหรอกดีแคนไรส์นี่ก็เป็นกองกลางตัวรับกับตันจีของเวสต์แฮมและติดทีมชาติอังกฤษด้วยตอนนี้เป็นเป้าหมายของแมนยูไนเต็ดอยู่ตอนนี้แต่เวสต์แฮมจะเอา80ล้านปอนด์ยูไนเต็ดก็เลยบอกกับเวสต์แฮมเหมือนที่บอกกับลาซิโอแหละมีแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือพ่อมันพ่อเขาด้วยกันเหรอเจ๊ใช่พันสามเหรอไปรูปแพงกว่าอยู่แล้วของฉันอ่ะเฮ้ยแปลกๆบาซินนี่เหมือนจะถูกไอ้ตะกี้แน่เลยนั่นไงกูว่าแล้วถูกโอ้ยมาทำไมมาให้ดึงหูไง
าทำไมให้อายบ้านนาดีติงหูแล้วกันเชิญดีแบบเพื่อนกันต้องไหมน่ารักน่ารักไม่เหมือนในพวกจันกุ๊บอันนี้ดีจะเอาให้หูขาดเลยแรงมากเลยค่ะแรงหูแดงหมดหลังต้องไปศึกษาอ้าวอุตส่าห์ชื่นชมมันลุ้นบวก8นี่บวก6ถึงบวก8 multi class พอให้ได้บวก8ก็ดีจัดไปนะบวก8อะไร MC เหรอใครวะหุ้ยเฟเรล่ามึงคือใครเนี่ยก็ที่อยู่ในเซเว่นไงเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ฝาทองทองเปิดทองทองอ่ะที่มี3ชั้นข้างนอกข้างในเป็นถั่วนั่นเฟเรโร่โอ้ยไข่เลยไม่รู้จักบวก8นี่เอาไว้ปิดท้ายเลยแล้วกันเอาไอคอนก่อนใบแรกพี่นินสู้เขาพี่นิน 20,000 นี่กูจะเจ๊งให้มันรู้ไปดิซึ่งตอนนี้เจ๊งมาครึ่งตัวแล้วใครวะเฮ้ยใครอะโครเอเชียซูเคอร์โอ้ยนี่ขวัญใจป้าฉันเลยนะดาวอซูเคอร์ไม่ใช่ขวัญใจฉัน 3,000 กว่าล้านดูดิแต่เขาเป็นตำนานโครเอเชียนะเจ๊ไม่ใช่ตำนานฟีฟ่าไงโอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วเจ๊ง110กลัวไม่รอดโรเบโต้คาร์ลอสดิกลัวหนูส่งแล้วไม่เชื่อดิตัวที่เก่งที่สุดตัวนี้ต้องดีนะซีดานมามาขาสั้นมาเลยไทเฟเลนปูสกัตอุ้ย 30,000 กว่าก็โอเคดีแต่ว่าไม่รู้จะใช้ยังไงไงหัวหน้าตำนานเลยทีมชาติฮังการีเนี่ยดาวยิงของเขาเลยเฟเดนปูสกัตล่าสุดมีสนามเป็นของตัวเองด้วยนะในยูโร2020ที่ฮังการีปูสกัตอารีนาคนเข้าชม 60,000 กว่าคนเพราะเขามีมาตรการการดูแลที่ดีมากต้องเอาพาสปอร์ตเอาอะไรไปโชว์ว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มอะไรอย่างงี้ทีนี้ปิดท้ายพี่นินบวก8พี่นินช่วยหน่อยนะบวก8แล้วพี่นินนะอย่างงี้แหละไม่เอาเงินมาคืนเพื่อนก็จริงแหละเอ้ยใครอะท็อปทันเฟอร์ทีเฮ้ยรายการแฟนรายการทำไมถูกจังนั่นน่ะดิวะเนี่ยนักเตะนิสัยไม่ดีทำไมหรอเกลียดกันโชว์คนบ้างแฟนรายการนะทำไมได้แค่20,000นึงอะนั่นน่ะสิโหเจ๊งไม่มีชิ้นดีเลยว่ะโอ้ยหมดแล้วด้วยเรียบร้อยตามนั้นเอามาเติมสวยเกินเกมก็ดีละก็จริงเนอะได้คอนเทนต์ก็ตามนั้นแหละช่างมันไม่มีชิ้นดีเจอวันนี้ก็ไม่มีชิ้นดีอะไรเจ๊ได้ตำนานฮังการีเลยนะคะกูหิวข้าวเลยเนี่ยฮังการีเนี่ยนะปิดท้ายไม่นี่เล่าเรื่องอะไรให้มันล่าเริงขึ้นมาหน่อยได้ไหมปลอบใจปลอบใจเห็นเจ๊ชอบอยู่แล้วสไตล์อินเดียเนี่ยว้ามาเลยเจ๊รู้ใช่ป่ะแบบพ่อขาอินเดียเขาเก่งแล้วมาเจอพ่อขาไทยเขาก็ชอบขิงอีกแล้วมาแล้วสายขิงใหม่แล้วสายขิงใหม่แล้วก็คนไทยก็กินกุ้งแล้วทิ้งเปลือกกุ้งเอาไงเนี่ยปีนี้กินแล้วทิ้งอย่างนี้เหรอปีนี้นะจ๊ะกินแล้วทิ้งนี้ไม่ได้นะจ๊ะใช่ใช่เออแปลเป็นอินเดียหน่อยบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นที่อินเดียนะเขาจะเอาเปลือกกุ้งไปทำข้าวเกียบส่งขายนี่ถ้าเป็นที่อินเดียนะเปลือกกุ้งเงี้ยนะเยอะนะนะจ๊ะเอาเปลือกกุ้งไปทำข้าวเกียบมาขายต่อใช่โอ้ยทานเสร็จได้ดีเลยทีนี้พ่อขายให้ก็ไม่สนใจก็กินส้มโอก็ทิ้งเปลือกพ่อขายอินเดียก็ทิ้งอย่างเงี้ยถ้าเป็นที่อินเดียเขาเอาเปลือกเนี่ยไปทำแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่งมาขายนี่ถ้าเกิดเนี่ยถ้าเป็นอินเดียนะนะจ๊ะเปลือกส้มโอนี่นะรีไซเคิลเลยทำผลิตภัณฑ์แล้วส่งมาขายที่ไทยพ่อขายให้ก็ยังแบบโอ้ไม่สนใจวุ่นวายจริงก็เลยกินหมากฝรั่งแล้วทิ้งอินเดียก็ทิ้งแบบเนี้ยรู้ไหมว่าที่อินเดียเอาเนี้ยไปทำถุงยางแล้วส่งมาขายนะอ๋ออินี่ถ้าเกิดหมากฝรั่งทิ้งเนี่ยมันเป็นยางนะนะจ๊ะใช่ที่อินเดียเนี่ยทำถุงยางมาขายที่ไทยใช่ขิงจนพ่อค้าไฮเลอร์โมไม่ไหวแล้วก็อยากว่าแล้วถุงยางที่อินเดียใช้เสร็จแล้วไปทำไรพ่อค้าอินเดียบอกอุ้ยทำไรไม่ได้หรอกมันสกปรกเหม็นก็ต้องทิ้งโอ้ยไม่ได้หรอกถ้าเกิดเป็นที่อินเดียใช้เสร็จแล้วทิ้งอย่างเดียวทิ้งสกปรกสกปรกสกปรกอุ้ยสกปรกใช้แล้วทิ้งจ้านายจ๊ะอินี่สกปรกใช่หัวด้วยยักษ์นะพ่อค้าไฮก็เลยโอ้ยรู้ไหมว่าถ้าเป็นที่ไทยอ่ะใช้เสร็จแล้วเขาไม่ทิ้งนะพ่อค้าอินเดียเลยอ้าวแล้วเขาทำไงเขาเอาไปทำเป็นหมากฝรั่งส่งไปขายที่อินเดียไงเฮ้ยถือว่าเคี้ยวแล้วรสชาติหอมอร่อยน่ารับประทานมากจะบ้าเลยไงใช่ได้ใช่ได้ให้อารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยแล้วจะเจ๊งฟีฟ่าเนี่ยนะตามนี้เอาหมากฝรั่งป่ะล่ะเดี๋ยวให้กินก่อนกลับบ้านโอเคอยากได้หมากฝรั่งเลยวันนี้หมดเวลาแล้วกับแกเกินไปต้องลาไปก่อนแกจริงๆไม่มีเรื่องเจ๊งเช่นเคยเลิกเถอะไปแล้วอีกนานเลยกว่าจะเจอกันอีกทีนะสำหรับแกเกินเกมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยมาติดตามสวยเกินเกมเดี๋ยวนะคะน่าจะดีกว่านะพัฒนาการของพี่นิ่มสนุกกว่าเยอะเลยเหมือนพัฒนาการของลูกน้อยที่พ่อแม่เฝ้าติดตามนะคะไปเว้ย